ค่ะวันนี้นะคะเบลจะมานำเสนอธุรกิจประเภทหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เชื่อได้ว่ามีคนให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นธุรกิจที่เปิดกันโดยแพร่หลายเลยทีเดียวแล้วก็มีลูกค้านะคะหรือว่าผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหารและความบันเทิงนะคะวันนี้ค่ะเบลพามาที่นี่ค่ะร้านเซอร์คัทค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะตามเลยค่ะความสำเร็จของธุรกิจที่เนี่ยก็มีในทางด้านไหนที่ทำให้เกิดความสำเร็จก็
ว่าทุกส่วนไม่ใช่ว่าผมคนเดียวเพราะว่าเราต้องยืนพื้นมาหนึ่งเป็นคนนำบัตรหลักสองก็คือพนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันไม่ใช่ว่าแบบตำแหน่งดึงดีหรือไม่ดีร้านก็อาจจะได้ไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ดูแลกันทำงานแบบน้องครอบครัวใช่ทำให้มีความสามัคคีทำให้มีจิตบริการใจบริการถ้ามีปกติมีการอบรมพนักงานนี่ครับพนักงานใหม่จะมาก็จะมีอบรมหล่อจนทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะให้เขารู้หน้าที่ของเขาเองทำให้มีใจบริการมากขึ้นใช่ไหมคะมีความอดทนเขาพี่คิดว่าพี่พอใจหรือเปล่าในระดับในธุรกิจที่ดำเนินมา3ปีแล้วเนี่ยก็พอใจครับกับการมีลูกค้ารับมาดีครับขอบคุณก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของเขาร้านเซอร์พัทเหมือนกันนะคะที่เราทางเราได้เลือกร้านเซอร์พัทเนี่ยเพราะเห็นแล้วว่าเป็นธุรกิจร้านอาหารที่แปลกใหม่ร้านนึงนะคะในหาดใหญ่มีทั้งการประกอบการร้านอาหารนะคะมีอาหารและเครื่องดื่มนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ได้มีการนำดนตรีสดนะคะแล้วก็มาผสมผสานกับการประกอบธุรกิจคือเชื่อว่าเป็นการดึงดูดลูกค้าได้ดีสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่มานะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ไปทำงานนะคะกับร้านเซิร์ฟคัทค่ะและที่สำคัญนะคะขาดไปไม่ได้เลยค่ะเราก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะ Morning Sandwich ค่ะซึ่งเป็นอาหารเช้าสำเร็จรูปแนวใหม่นะคะที่ทั้งทันสมัยและก็ทันทีนะคะไม่ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการร้านอาหารความบันเทิงนะคะและในช่วงนี้นะคะไม่อยากให้ถึงฝากผลงานของคุณสันนิษฐานนะคะที่นอกเหนือจากธุรกิจประกอบการร้านอาหารแล้วมีงานอะไรบ้างคะฝากผลงานนิดนึงค่ะตอนนี้ก็มีงานอยู่นะครับของอัลบั้มคุณชาวิสิกนะครับนี่ก็ติดอันดับคืนแฟตเป็นแคนาเดียอันดับ3เทศกาลแล้วนี่มีเพลงช้าครับไปยิ้มที่เมืองลาวติดตามได้ใน YouTube ชื่อวงอะไรคะ Lecture Building ค่ะมีรหัสดาวน์โหลดได้ยังคะมีแต่ลืมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นให้ค่ะขอบคุณมากค่ะและชิคค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ